สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอทามเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลงเ7 5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้อ2 5ง 25, เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง ื้องหลังกองปราบทรงชุดฮนุมานตะครุบตัวู้วอำนวยการเหี่ยมกราดยิงชิงทองพอบวตรแถลงสยบพวกนักรบคีย์บอร์ดตัวจริงไม่ใช่แพะล่าโจรบุกเดี่ยวชิงเงินธนาคารกรุงเทพปลดปืนรอปภก่อนลงมือสสอ,อิหร่านตั้งค่าหัวโดนัททรสามล้านดอลลาร์ ใช้ค่าได้ไปเอาเลยสหรัฐพบผู้ป่วยโรคโครโรนารายแรกจีนตายแล้ว6คนติดเชื้อกว่า300ยอมรับแพร่จากคนสู่คนตรวจคนเข้าเมืองไทยกำชับเข้มทุกด่านยอดขายรถยนต์ตกต่อเนื่องสาเหตุแบงค์เข้มการปล่อยสินเชื่อ ขนส่งเตือนพวกดัดแปลงป้ายทะเบียนโทษถึงคุก90สอสอรัฐบาลเข้าชื่อยื่นประธานสภาขอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างงบประมาณกรณีสอส,อสเสียบบัตรแทนกันชัดเจนสปกชี้ปารีนาส่งคืนที่ดินหมดแล้วไม่มีความผิด สร้างสรร์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรง Trans ยุติธรรมจักทำร,รงด้วยแน่วแน่ปณิธานเทีย่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการทำงทานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขะจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9 ในพิธีพระรธธาชทามปริญญาบัตรจุราลงกรณ์มหาวิทยาลัย17กรกฎาคมพศ2530สวัสดีครับนี่คือเวลาของฟังความจริงกับสื่อกลางครับเมื่อสักครู่นี้ผมต้องขอโทษไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใน Facebook หรือว่าสถานีต่างๆนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ย การคอนโทรลเนี่ยทำอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวผมจะกดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปกดทุกอย่างให้มันหยุดทุกอย่างก็เลยหายวับไปจากหน้าจอที่กำลังจะดำเนินการเมื่อกี้เห็นผู้ควบคุมสัญญาณทางหนองตะพานบอกไม่มีสัญญาณจริงๆคือผมผิดพลาดเองนะครับขออภัยด้วยแล้วขอขออภัยท่านที่อยู่ใน Facebook Live ที่ต้องย้อนกลับเข้าหมหอีครั้งหนึ่งนะครับ กลับเข้ามาหลายคนแล้ววันสักครูน่นี้บางคนอาจจะนึกว่าไปแล้วไปเลยมั้งขอบคุณที่ทักทา,ายกันก็มาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live หรือทางช่องทางการสื่อสารอื่นๆ messenger แล้วก็ Line เสียดายนะครับผมพลาดรูข่าวไว้วันนี้มันถูกลบไปเกลี้ยงเลยพร้อมกับการคลิกผิดของผมวันนี้เป็นเช้าของวัน พฤหัสบดี23เดือนมก,กราคม2563วันนี้วันแรม14ข่ค่ำเดือนยี่ปีกุลจุลศักราช1381เป็นปีคริสตศักราช2 2 2วัน่วันพฤหัสผีหลวงอยู่ทางทิศใต้นี่วัดตามตำรานะครับเวลาดีวันนี้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่าย บ่ายจะดีกว่าตอนเช้าสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีม่วงอ่อนและสีส้มแดงส่วนสีที่ตำราบ,บอกว่าเป็นสีเรียกทรัพย์ของช่วงนี้เป็นสีแดงวันนี้ในอดีตวันที่23มกราคมเมื่อปีพศ2443มีการเปลี่ยนชื่อมนทนตะวันออกเป็นมนทนบูรพา วันนี้เมื่อปีพศาา2514จอมพลถนอมกิตติกจรนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยณเวลานั้นได้เดินทางไปประเทศเวียดนามเพื่อเยี่ยมฐานไทยที่ส่งไปร่วมรบกับคือไปรบนั่นนะครับไปรบร่วมกับสหรัฐในนามของกองพลเสือดำสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นฐานรับจ้าง วันที่ร,รอบวไปเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่23มก,กราคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณครับขอจงถึงพร้อมซึ่งความสุขซึ่งความเจริญซึ่งสิ่งดีสิ่งงามทั้งหลายมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขตลอดไปสุขสันวันเกิดครับ วันเเกกกออตตลลดดไปใให้สุจคุยกันเรื่องดีๆครับอาจารย์สมนึกคงเจริญคนทางขวามือนั่นนะครับวันนี้มากับบทกลอนสั้นๆแต่ได้ใจความครับอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ให้เป็นเช่นพระอริยะเย็นศิละเพราะพระธรรมนำทางให้เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าใครสุขทุกข์อยู่ที่ใจใช่ไกลตนส่วนอาจารย์ประวิทย์แม่นหมายครับวันนี้สง่งข้อค็ดย่ำเช้าบอกว่าถ้าจะทำงานเพื่อาศาสนาอย่าสแสวงหาอามิตร อ๋อมีคนไปถามผมทีละคนทีละคนอยู่ในไลน์เ็าจะตอบก็คงจะตอบยากมากอ่ะเดี๋ยวขอตอบสักคนหนึ่งบอกมีคนเ,เดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดเดียวคือพอตอนที่ผมคลิกผิดนะครับมันก็ไปเลยผมมันไปปั๊บก็มีคนก็ไปถามอยู่ในไลน์เขาคงม่าด้สังเกตว่าผมเริกหมออกากาศใหม่แล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆว่ากันนะครับอ่ะไปไปถึงไหนไปที่ เงอะเงอะเยนะเชา้านี้มันจะเป็นเพราะว่าผมไปคลิกผิดเข้ามันก็เลยไปกันใหญ่เลยเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเชา้าสําหรับบริเวณพื้นราบของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา้าอุณหภูมิต่าสุดอยู่ประมาณ14ทั้งเหนือทั้งที่สานนะครับ ถ้ายอดภูก็จะอยู่ที่ประมาณ4องศานี่ผมเห็นชื่อปีเตอร์ปีเตอร์ยังนึกถึงว่าเออตอนตอนนั้นไม่มีแม่คนิ้งนะแต่ตอนนี้พอกลับมาจากอินทนอรนตแล้วแม่คนิ้งมาทุกวันนะครับตอนนี้ไปดู6กโมงเช้าวันนี้ถึง6กโมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือวันนี้พื้นราบเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14สูงสุด37 ยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดแค่4องศาเท่านั้นภาคตะบนออกชิงเหนือบริเวณพื้นราบมีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18สูงสุด36ยอดภู12องศาภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด37ภาคตะบนออก มีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด36ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละสอุณหภูมิอยู่ระหว่าง2 2ถึง35กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ท่านฟังครับคงไม่มีข่าวไหนที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนี้มันกลบทุกข่าวกลบเรื่องของการบ้านการเมืองกลบทุกเรื่องครับก็คือข่าวเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งที่ผมผมเรียกเขามาต,ต้นว่าสัตว์ในร่างของคนคือตอนที่เห็นข่าวเนี่ยครับว่ายิงเด็กตายเนี่ยม,มันช็อกแล้วมันรู้สึกเศร้ามันรู้สึกแย่แต่พอเห็นเขาจับตัวได้แย่กว่าครับ ที่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลเด็กสอนเด็กเป็นครูเป็นถึงผู้บริหารโรงเรียนนะครับแล้วก็อันนี้จะค่อยๆลำดับให้ฟังท่านฟังครับเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมนะครับโลกออนไลน์โลกออนไลน์นี่มันเร็วเร็วซะยิ่งกว่าสื่อนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์อีกเร็วที่สุดเพราะว่าโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันทุกคนมีสื่ออยู่ในมือไงพร้อมที่จะส่งได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อวานนี้ก็จะมีคนคือนั่งนั่งอยู่มันก็จะมีไอ้ข้อมูลข่าวสารเด้งขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือปึง้งด่วนจับโจรได้แล้วด่วนปับ๊บคนก็จะอ่านแล้วก็ส่งต่อส่งต่อส่งต่อตอ,อยังเมื่อวานนี้ผมติดเกาะติดอยู่กับข่าวของข่าวสดเขาจะมาแทบจะทุกสิบนาทีนะครับความคืบหน้าจับได้ตรงนี้ไปสอบสวนตรงนั้นอะไรตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะส่งต่อ ผมจึงบอกว่าโลกออนไลน์นี่มันเร็วยิ่งอย่างรายการพิทยุรายการโทรทัศน์เดี๋วนี้มันจะช้าไปแล้วเพราะโทรทัศน์ต้องมีผังรายการวิทยุนี้ต้องมีขั้นตอนําเนิือนการยิ่งนึกซื้อพิมพ์ยิ่งช้าใหญ่มันต้องมีกระบวนการผลิตเอาภาพไปส่งเข้าไปแล้วก็ไปทําตัวพิมพ์พิมพ์เสร็จต้องส่งส่งเสร็จแล้วก็ต้องไปขายยังต้องมีคนไปซื้อไม่ไงั้นไม่ได้อ่านเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์นี่เจอเร็ว ทุกวันนี้ผมจึงพยายามจะเล่าเรื่องข่าวในน้อยนะครับแต่ว่าเน้นไปทางเรื่องของการวิเคราะห์อะไรซะมากกว่าในี่เกือบอีกแล้วเนี่ยเกือบจะไปคลิกผิดเอาใหม่นะครับเดี๋ยวคลิกผิดนี่ยุ่งเลยนะครับกำลังจะเล่าเรื่องของโจรชิงทองซึ่งผมจะขอเล่าเลยเฉพาะในบางส่วนเท่านั้นน,น,นะครับฟังครับก็คงขอทราบกันหมดแล้วนะคือนาทีนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้แล้วล่ะ นอกจากคนที่หลับยาวตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วเพิ่งมาตื่นเช้านี้เนี่ยนะเบื้องหลังการจับกลุ่มครั้งนี้คือหลังจากเกิดเหตุนะตั้งแต่ปล้นกันผมไม่ต้องเท้าความไปยาวแล้วนะพลตำรวจตรีตรจิรพภูริเดชพุ้บังคับการกองปราบก็สั่งการกันเป็นทอดทอดไปเอาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนแกะรอยผู้ต้องหารายนี้จนประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีของกองปราบ รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้แหละครับนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือกอฟอายุแค่38ปีเป็นครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยสิงห์บุรีพอมีการพิสูจน์ทราบก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานใช้เวลาประมาณ7วันมันก็มีหลักฐานหลายอย่างเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงให้ดูทีนี้ฟังดูแล้วกันนะตอนนั้นผมว่า ผมยังจำได้ผมเห็นข่าวพอบว่อตรรอลงพื้นที่บ่อยแล้วคนที่เขาก็มีในตำรวจคนหนึ่งที่คุ้นเคยกันน่นะครับในตัวท่านนี้บอกว่าให้ลองสังเกตดูนะถ้าพอบว่อตรรอไปกำชับกำชับกำชับบ่อยๆนั่นแหะครับใกล้แล้วและอีกอย่างหนึง่งที่ผมถามดูเขาบอกว่ามันจริงๆแล้วในทีมงานของของตำรวจนะครับมันก็มีการคัด,ค,ดคัดกันอยู่ว่ากันว่าเมื่อคืนนี้มีคนส่งมาให้ผมดู นะครับบอกว่าจากระดับรองผู้การบอกว่าตั้งแตไ่ไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะหพรน้นทีมสืบสวนก็บอกบนนะมีการด่ากราดลูกน้องกันบางคนก็นิ่งบอกไม่ขอแอคชั่นละคือไม่อยากข้ามหน้าคำตาเพื่อนรักร่วมรั้วสามผานด้วยกันเพราะ,ะนั้นคดีดูเหมือนไม่คืบหน้าแต่ภายนอกหารู้ไม่ว่าพวกเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำแบบไม่ได้กลับบ้านกันเลย แล้วผมว่าตำรวจเก่งตรงไหนไหมครับท่านพบว่าตอนรอนี่ไปเล่นหนังได้เลยนะเนี่ยหน้าตาท่านก็หล่ออยู่แล้วท่านพูดจําได้ไหมตอนที่จับใหม่ผมยังจำได้วันนั้นผมนั่งอ่านข่าวนั่งเล่าข่าวอยู่ที่ดอยอินถนนกับท่านท่านานายแพทย์ประสิทธิ์พิทูกิจจาอดีศสอดีศวนครสวรรค์เนี่ยผมยังบอกว่าโอ้ยากนะพี่หมอเนาะเพราะตำรวจเองยังบอกเลยว่ายากมาก เพราะมันปิดหมดทุกอย่างอ่ะปิดปิดตั้งแต่หัวถึงเท้าอ่ะปิดทุกอย่างไม่เห็นเลยเลยแล้วก็ไม่ปล่อยแม้แม้กระทั่งเสียงเพราะมันยิงอย่างเดียวเลยเขามายิงปุ๊บ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 ไม่มีเสียงแม้กระทั่งจะพูดบอกว่าเอ้านี่มาปล้นนะเอาทองใส่ถุงไม่มีเสียงยังไม่ทิ้งไปเลยแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับคือคนร้ายเนี่ยนะครับยังไงยังไงมันต้องมีร่องรอยถ้าตำรวจจะหาแล้วผมบอกตำรวจไท,ทยสุดยอดเลยงานเนี้ย จำได้ไหมตอนนั้นทุกคนจะบอกว่ายิงทิ้งมันเลยยิงทิ้งมันเลยอย่าจับมาเลยผมก็ภาวนาอย่ายิงทิ้งนะขอให,ให้สู้เลยนะขอให้จับได้เพราะอยากรู้ว่ามึงยิงทําไมก็แค่มึงมึงบอกมาปล้นเนี่ยเขาก็ให้แล้วคือจริงๆผมอยากถามจริงว่ามึงยิงทําไมยิงดักขนาดนั้นอ่าสรุปตอนเนี้ยเขาก็แต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ไม่พูดที่จะไม่พูดนะ เราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไลฟ์ฟังเมื่อคืนนี้มีนักข่าวคนหนึ่งบอกขณะที่ไปยืนฉี่อยู่ด้วยกันกเลยนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังตอนท้ายคือตอนที่ลงมือจับทางฝั่งของทราบแล้วนะประสิทธิ์ชัยขับรถไปตำรวจนี่เขาก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วนะครับเขาเรียกชุดหนุม,มานคือเวลาแต่งเขาแล้วไม่จะเหมือนหนุม,มานเลยเป็นคอโมมาดโดหน่วยสวัสด์เนี่ยครับปืนผาหน้าไม้พร้อมคงจะดูมานานแล้วแล้วผมบอกว่า ระหว่างนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องออกข่าวลวงที่ผมบอกว่าท่านผบตรนี่เก่งมากเล่นหนังได้เลยคือท่านบอกอืตอนนี้ถ้ามันไปชายแดนแล้วลัวจะนี้ออกชายแดนแล้วก็เหมือนเล่นละครกันเลยนะครับทุกคนก็พยายามทําให้คนร้ายเนี่ยตายใจแต่ในขณะนั้นเขาบอกว่ารู้ตั้งหนาแล้วแต่เขาก็หาพยานหลักฐานเพราะว่าไปจับสม 4, สีสมห้าไม่ได้มันต้องมีหมายจับเนียนมากครับคนร้ายว่าเนียนตํารวจเนียนกว่าจะแน่ขนาดไหน ขาดูจนทั้งรู้ว่าก็ต้องไปสืบละไอ้คนนี้มันลูกใครล้างใครรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับตำรวจบอกว่าเบาะแสที่นําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ตํารวจขอบคุณประชาชนแล้วก็ชาวบ้านที่ความร่วมมือช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็คือการจับประวัติของเขาเนี่ยนะครับประวัติของเขานายประสิทธิ์ชัยเขาแก้ว หรือกอฟอายุ38ปีถือว่าอายุยังน้อยมากเป็นคนจังหวัดลบบุรีตระกูลที่เขาเกิดเนี่ยฐานะค่อนข้างดีครับพ่อเป็นอดีตตำรวจแล้วแม่เป็นครูย้ำขี่เส้นใต้พ่อเป็นอดีตตำรวจแล้วแม่เป็นครูตัวจบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาแล้วเริ่มด้วยอาชีพดยการเป็นครูสอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนจังหวัดลบบุรีก่อนจะย้ายเป็นจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ไปเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ชัยเข้าพิธีแต่งงานเมื่อเดือนเมษาหกนย์ใครที่เจอบอกเป็นคนร่าเริงชอบรถบิ๊กไบค์ชอบอะไรแบบรวดผลจนทยานชอบยิงปืนเนี่ยครับแรงจูงใจแรงจูงใจยังไม่มีใครบอกรู้ได้ละครับแต่ผมชอบที่คุณเปลวสีเงินเขียนในเช้านี้บอกไม่มีอาากรรมใดที่สมบูรณ์แบบอาชญรก์ย่อมทิ้งร่องรอยเสมอขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่และแล้วคนไทยก็ได้รู้จักกับพอออกอฟประสิทธิชัยเขาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีใน,นานะฆ่าตกรที่เขี่ยมโหที่สุดในรอบหลายสิบปีชิงทองแล้วฆ่าสามศพยิงคนโดยไม่ยีงหลักเด็กก็ไม่เว้นเพราะนั้นต้องยกเครดิตให้กับตำรวจไทยแม้จะใช้เวลาง,งมหาอยู่หลายวันแต่ที่น่ารำคาญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ นักรบคีย์บอร์ดผมเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูถ่ายทอดสดของช่องอะไรสักช่องช่องแปดเามาเื่อวานนี้ตอนสายๆตอนที่เขาจับก็จะมีคนส่งเป็นละลอกละลอกแพะเปล่าแพะมั้งผมก็ถึงนึกในใจในตอนนั้นไหวบ้ามันจะเป็นแพะได้ไงถ้าก็จะจับแพะเนี่ยตำรวจคือจริงๆก็ตำรวจเคยทามาก่อนอ่ะพกกูดตรงๆแต่เวลาเขาจะจับแพะก็จะไปเอาใครครับ เอาไอ้พวกมีประวัติอาชญากรรมไงพวกผู้ร้ายเก่าที่เคยหนีคุกหนีตารางอะไรมาพวกนี้เนี่ยเขาจับแต่ถ้าไปจับคนระดับผู้มีการโอ้โหมันก็ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่คือเราเราไม่ต้องเอาอะไรคิดเลยเอาหูคิดกันไปแต่เอาหัวหรอกนะโผ่จัาแพะไปจับแพะระดับผู้มีการได้ไงเป็นขรการชั้นผู้ใหญ่นะครับมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรกนันใหญ่โตเหรอมันยังไงไงผมดูแล้วผมนี่ไป็นเชิงห๊วยมันออกแล้วแทงถูกนะ คือยังไงยังไงพอเขาดูจับเริ่มเขาไม่จะแพ้แล้วยิ่งชัดเจนขึ้นมาอีกก็คือหลังจากที่มีหลักฐานปรากฏออกมาเป็นระ,ะระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเขาออกมาเทียบกันนะครับอย่างที่บอกว่าอาชญากรต้องทิ้งร่องรอยไว้เสมออยู่แต่ว่าคนหาจะหาเจอหรือเปล่าแล้วผมว่าตำรวจเก่งตรงไหนหรู้ไหมฮะแม้กระทั่งรองเท้าเขาไปดูตอนที่มันเดินท่าเดินเดินยังไงไปเอาคลิปเก่ามาดูตอนแต่งงานเดินยังไงเดินท่าไหนนะ หรือแม้กระทั่งเนี่ยครับเขาไปดูบอกคนขายที่จําได้แม่นเพราะนิดเดียวคืออะไรครับสติกเกอร์ที่มันติดอยู่กับไซเลนเซอร์ไซเลนเซอร์ก็คือลำกล้องเก็บเสียงที่ติดอยู่กับปืนที่คนร้ายใช้เนี่ยไม่ดึงสติกเกอร์ออกพอมาขยายขยายดูเขาก็รู้เลยว่าอันเนี้ยซื้อมาจากใครคนไหนเขาก็ไปไลด่ดูมันก็เดี๋ยวก็เจอจะไปไหนพูดแล้วผมยังนึกถึงตำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ เจอศพศพหนึ่งถูกมัดด้วยเชือกตำรวจเอาเชือกมาดูไอ้เชือกแบบนี้มีขายที่ห้างไหนเอาไปแกะรอยดูปรากฏว่ามันมีขายอยู่ที่ห้างห้างเดียวเลยครับในของยี่ห้อเดียวเลยเขาก็ไปดูแล้วก็ออกกล้องวงจรปิดมาเปิดดูว่าใครไปซื้อเชือกบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไงคือถ้าจะทำแล้วเรื่องของเงือนะขอพูดเรื่องเงือนิดนึงเมอบานนี้ผมผมก็บอกเออเก่งเะเก่งแฮะ เรื่องเหงือกลายเป็นหลักฐานเหงือซึ่งแม้คนร้ายจะแต่งกายมิดชิดเพียงใดแต่เหงือกลับเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มได้มีคำถามว่าเหงือสามารถตรวจอัตลักษณ์บุคคลในคดีอาจจะกรรมได้หรือไม่มันมีบทความเรื่องเหงือหลักฐานใหม่ในการพิสูจน์บุคคลโดยพันพรกะตัดจิตที่เผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้าน,านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสสบทได้ให้ข้อมูลไว้เกี่ยวกับการใช้เหงือมาเป็นเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในคดีอาญากรรมว่าเหงืออาจไม่ใช่หลักฐานที่หลายคนคิดว่าสามารถเปิดเผยตัวผู้ต้องสงสัยได้แต่ทุกตารางเซนติเมตรของผิวหนังมีต่อมเหงือ1ร้อยต่อมต่อตารางเซนติเมตรหรือประมาณ650ตารางนิ้ว ซึ่งไม่ว่าจะเกิดเหงือ่อได้เหตุผลของอากาศร้อนความวิตกความกังวลเหงื่อพลังเหงื่อออกผู้คนมักจะทิ้งเหงื่อไว้บนสิ่งที่พวกเขาสัมผัสแต่ต้องเพราะ,ะนั้นการหลั่งเหงื่อแต่ละครั้งจึงมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์บุคคลที่เดียวกับลายนิ้วมือนี่ไงผมต้องบอกโอ้โหใครอย่าคิดคืออย่าคิดก่อก่ออาชญากรรมเลยนะครับทุดท่ายเดี๋ยวจจับได้หมดอะทีนี้ผมมานังนึกถึงอย่างนะผมบอกแล้วนะผม มีมีโทรทัศน์เป็นร้อยช่องนําเสนอสื่อออนไลน์ด้วยผมอยากจะนําอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยผมบอกว่าท่านฟังนึกถึงสภาพของจิตใจของคนที่เป็นครูนะหมายถึงไม่ได้หมายถึงครูคนนี้นะคือเวลานี้ผมนั่งแปลงผมเองนะว่าโอ้พออนี่คือผู้มีในการแต่ว่ามาเช้าผมขึ้นหัวจู่โวไว้ว่าเมื่อพออกลายเป็นผู้อมหิตคือพออไม่ใช่ผู้มีในการแล้วกลายเป็นผู้อมหิตแล้ว ลองนึกถึงเวลาพอประสิทธิ์ชัยเก็บล้นเสร็จแล้วแกก็ไปโรงเรียนแกก็ไปมีกิจกรรมวันดกวันเด็กทำอะไรแกไปตามปกติแล้วข่าวนั้นมันแพร่ไปทั่วแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองนึกถึงลองนึกสภาพว่าเราเป็นครูอยู่โรงเรียนนั้นคือเช้ามาครูก่อนเข้าห้อง,องเรียนก็ต้องคุยกันบ,บ้างถูกไหมโอ้โหเมื่อคืนนี้เห็นไหมข่าวไปข่าตรงนั้นตรงนี้โอ้โหทำไมมันเลวได้ขนาดนี้นั่นเนี่ยเด็กมันยังยิงเลดอยากให้จับได้จังประสิทธิชัยก็คงยืนฟังอยู่ตรงนั้นน่ะ ทำไมมันเลวขนาดนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนมั่งหรือไงคงจะด่ากันเนี่ยด่าแบบท่านละลายตรงนั้นได้ละลายไปแล้วปริศัทประสิทธิ์ชัยก็คงยืนนิ่งๆหัวาเราฮืออ,อ,อยู่ในอยู่ในใจครูทุกคนเลยครับพอจับเมื่อได้เมื่อวานนี้ผมเห็นแต่ละคนนี่ทำหน้าเลืกๆเลักๆบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเพราะปกตินะเขาเป็นค,คนน่ารักเขาเป็นค,คนสนุกสนานเขารักเด็กที่บ้านฐานะดี ไม่น่าเลยอ่ะคือทุกคนจะบอกเนี้ยไม่น่า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 ผมนึกว่านั่นคุณอยู่กับฆาตรกรมาเป็นสิบวันนั่นนะอยู่กับฆาตรกรเลยนั่นนะ่ะแล้วทุกวันก็ต้องคุยกันเพราะข่าวออกทุกวันไงแล้วประสิทธิ์ชัยก็ต้องได้ยินเสียงแฉ่งชกักกระดูกอยากให้จับได้จับให้ได้นะอยากไปประหารมันนะอยากดูนะว่ามันจะเป็นใครอยากดูใครจะรู้ว่าเขาอยู่กับเด็กๆใครจะรู้ เพราะคนคนนี้อยู่กับเด็กๆแต่ว่าการที่อยู่กับเด็กนั้นไม่ได้ทําให้เขาเขาจิตใจอ่อนโยนเลยจริงๆเลยนะครับอ่ะสรุปเมื่อวานนี้ประสิทธิ์ชัยตอนนี้ได้ถูกนําเข้ากองปราบนะครับเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อถแถลงข่าวที่สำนักตำรวจแห่งชาติเวลา10โมงครึ่งของวันนี้โดยมีชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานพร้อมอาุธครบมือคุมเข้มใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วเมื่อคือนเนี่ย คือมันมีข่าวจนดึกจะเที่ยงคืนแล้วผมก็พอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหามันรวนมาเป็นอาทิตย์แล้วผมก็พยายามที่จะจัดการแก้ไขปัญหากับโทรศัพท์ผมเนี่ยนะะมันก็เด้งมาระยะระยะเลยว่านี่หลอกให้ตำรวจไปงมทองสุดท้ายก็เจอแล้วนะในขณะที่เจอทองมันก็ยังมีไอ้พวกนักรบคีย์บอร์ดแพะบ้านะแพะบ้านะเออ ก็เลยกมารู้จะอธิบายยังไงอนะเนาะจนกระทั่งเจอทองแล้วเจอกระทั่งเสื้อผ้าที่ชุดที่ใส่ในวันปลดแล้วนะครับสุดท้ายตอนนี้เขานําเข้ากลองเปล่าไนะครับเตรียมฝากขังผลัดแรกในช่วงบ่ายของวันนี้10บโมงครึ่งดูการแถลงข่าวที่ชัดเจนอีกทีหนึงจบข่าวแต่ยังไม่จบเรื่องมีอ๋อขออีกนิดหนึ่งเมื่อกี้พลาดหัวไปแล้วพูดไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าพูดทิ้งพูดว้าง คือมีนักข่าวคนหนึ่งชื่อคุณสันติวิธีพรหมบุตรเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับสันติวิธีพรหมบุตรซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวช่อง9โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเขาให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องนี้ผมขอให้การในชั้นศาลครับพี่แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากจับเนี่ยนะนะเขาก็ทําข่าวอยู่ตลอดทั้งวันเขาเดินไปเข้าห้องน้ํามาถึงคุณสันติสุขสันติวิธีพรหมบุตรเนี่ยนะนะไปอ้อมตึก ท่องเที่ยวลบบุรีตึกตำรวจท่องเที่ยวไปเข้าห้องน้าเพราะอั้นปัสสาวะไว้ทั้งวันโถปัสสาวะมีสองโถผมยืนอยู่โถด้านขวาใกล้เศรษฐุระมีชายคนหนึ่งใส่รองเท้าแตะเดินมาปัสสาวะด้านซ้ายเขาหันกลับไปมองก็บอกว่ามีกุญแจมือพันธนาการไว้ตอนแรกไม่ได้สนใจแต่พอเหลือบตาไปมองเห็นรองเท้าคอมแบ็คอยู่ด้านหลังของผู้ชายที่กำลังยืนปัสสาวะคือเดี๋ยวก็จะหาว่ามองไปมองอะไรก็แล้วคนยืนชีก็เลยชำเลืองชำเลือง,เอ,งเอาให้มี มีรองเท้าคอมแบทยืนประกอบอยู่สองคนจึงรู้หันไปดูเต็มๆก็รู้ว่าเป็นตำรวจชุดทหนุมาาของ,องกองปราบสองนายยืนคุมตัวประสิทธิชัยประสิทธิชัยยืนปสัสสาวะอยู่ข้างๆคุณสันติวิธีพรหมบุตรบรรยายบอกความเงียบดูยิ่งเงียบและเงียบอยู่นานผมจึงตัดสินใจหันหน้าไปหานายประสิทธิชัยซึ่งสูงประมาณใบหูผมแล้วถามเขาว่าพอครับผมถามหน่อยได้ไหม พอ,อบอกกับตำรวจอยากฆ่าตัวตายด้วยวิธีแบบนี้แล้วให้ตำรวจวิสามันมันเป็นแบบนั้นจริงไหมครับเข้าหันมามองผมสายตาดูอิดโรยเต็มทีแต่ไม่พูดอะไรผมแนะนําตัวแล้วก็ถามย้าว่าผมเป็นนักข่าวช่องเก้าครับผมอยากรู้จริงไหมที่ผอ,อบอกตำรวจแบบนั้นไอทิวาอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเริ่มพูดกับผมว่าผมขอให้การในชั้นศาลคุณสันติสันติวิธีก็บอกว่า ก็บอกตอนแรกพอคิดว่าจะหนีรอดไหมพออประสิทธิชัยบอกตำรวจผู้ใหญ่ไม่ให้ผมพูดอะไรมากครับพี่นักข่าวเลยถามต่อว่าพอเล่นเกมไหมเขาใส่หัวแล้วตอบยิ้มๆิ้มว่าไม่ครับนักข่าวสันติวิธีก็เลยถามอีกขณะที่กำลังรูดซิปกางเกงทั้งคู่นะ่รับาบอกตอนนี้พอรู้สึกยังไงครับเขาตอบผมประโยคสุดท้ายว่า ผมขอพูดในศารครับพี่เสียงซิปแบกบรรยากาศอึมครึมในห้องน้ำเขาเปิดน้ำอ่างล้างมือมองมาที่ผมก่อนยิ้มยิ้มให้แล้วก็เดินออกไปท่ามกลางการคุมตัวอย่างหนาแน่นในขณะที่ผมจับความรู้สึกเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรและยังคงงุนงงว่าเขาต่ำไปเพราะอะไรกันแน่บันทึกจากห้องน้ำตำรวจท่องเที่ยวขณะเวลา20.05 สองทุ่มห้านาทีของเมื่อคืนนี้นะครับนี่เป็นการบันทึก Facebook ของคุณสันติวิธีพรมบุตรผู้สื่อข่าวช่องเก้านะครับจบเรื่องนี้สรุปแล้วนะไม่เจ่แพ้แล้วนะวันนี้รู้ชัดเจนฟังปพรว่าตอนเราพูดวันนี้ไปดูเรื่องอเดี๋ยวกลับมาอีกเรื่องแล้วกันนะครับมันมีเรื่องของการปล้นกันปล้นซึ่งตอนแรกเมื่อวานนี้ผมฟังข่าวเหมือนกับว่าไอ้หมอนี่เวลาตอนก่อนจะปล้นเนี่ยมัน มันไม่มีลงทุนเลยเลยมันแย่งปืนรปภไปปล้นแต่ปรากฏว่าดูข่าวล้วไม่ใช่นะครับแต่นี่คือการการปล้นธนาคารแล้วนี่เป็นที่มาของที่ไปของการที่คนชอบถามกันว่าทําไมเดี๋ยวนี้โจรถึงชอบไปปล้นตามธนาคารทําไมเดี๋ยวนี้โจรไม่ใช่ขออภัยโจรชอบไปปล้นตามห้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับ IRPC จำกัดมหาชนร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือจะทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ IRPC ณโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำเทศบาลนครระยองอำเภอเมืองระยองในวันพุทธที่19มกราคม2563ในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกานาทีโดยจัดให้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปถอนฟัน จ่ายยาปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยา์ทหารเรือพร้อมกับบริการตัดผมทั้งชายและหญิงจากโรงเรียนเสริมสวยนิรนันดรธรรมรัฐและมีบริการทำบัตร IRPC Card โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว พิเศษบริษัท IRPC บริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดโดยผู้ที่สนใจจะต้องอดอาหารและน้ำทุกชนิดก่อนสองทุ่มมีบริการตัดแว่นให้กับผู้ที่สนใจในราคาพิเศษเพียง100บาทโดย IRPC สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายส่วนต่างจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาได้ออกไปใช้บริการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสุขภาพ i.r.p.c. จัดให้ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางวันนี้ผมเงอะงะเงอะงะหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้พูดเรื่องส่วนตัวนะอาจจะเป็นเพราะอดหลับอดนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันตื่นมาตีสามตีสแล้วก็มานั่งดูนู่นดูนี่พอถึงเวลาก็จริงมันกลายเป็นว่ามือไม้มันไม่ไป หรือจะเป็นช่วงแตกเนื้อหนุ่มก็ไม่รู้เนาะเอาไปคุยข่าวออกันต่อครับอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอบคุณที่แจง้งผลการรับฟังและสักคนนี้ปกติผมก็ได้ดูใน f a c e b o o กน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะไปชำเลืองดูต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้พอดีเห็นคุณคุณยายจันทนาบอกที่กรุงเทพไม่ค่อยชัดเจนเอผมมาจริงๆก็บางคนก็บอกชัดเจนแต่มันยังไงกันแน่เป็นที่โทรศัพท์คุณยายเปล่า ไม่แน่ใจนะเอาไปดูเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการปล้นที่เดี๋ยวนี้คนเขาบอกว่าทําไมไม่ชอบไปปล้นในห้างผมก็คิดตามภาษาผมนะผมว่าที่มันไปปล้นในห้างคงเป็นเพราะว่าในห้างเนี่ยคนร้ายสามารถที่จะพลางตัวกลมกลืนไปกับคนในห้างเพราะถ้าคุณไปป่วนเปลี่ยนสมมุติว่าร้านทองอยู่ริมถนน คุณไปขับรถโฉบไปโฉบมาหรือไปเดินเฉียดไปเฉียดมา3าสี่ที่ยวคนเริ่มรู้ทันแล้วเป็นที่ปิดสังเกตแล้วแต่ในห้างคนมันพลุกพล่านไงแล้วยิ่งห้างทองโอโรราขอโทษนะัที่เอ่ยถึงอยู่ใกล้ๆประตูส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโจรจะเลือกร้านทองที่อยู่ใกล้ๆประตูคือสามารถทำหน,นีได้เร็วๆนะครับอาจจะเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ไปปล้นปล้นในใน คือไหนๆจะปล้นทังทีเอามันในกลางห้างใหญ่ๆดังๆไปเลยก็แล้วกันนะครับมันปล้นง่ายด้วยเพราะสามารถแฝงตัวเข้าไปกับสุจริตชนได้ท่านที่ดูใน Facebook ไลฟ์จะเห็นภาพนี้นะครับนี่คือภาพเรื่องของโจรปล้นเมื่อวานตอนบ่ายโมง45าตำรวจโรงพักทุ่งครุกรุงเทพบอกว่ามีการชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเทสโก้โลตัสประชาอุทิศต,ตำรวจเขาก็ไปดูกัน พร้อมกองพิสูจน์หลักฐานคือในที่เกิดเหตุก็คือธนาคารกรุงเทพอยู่ด้านหน้าห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสซึ่งมันเป็นอาคารชั้นเดียวติดกับลานจอดรถในประวิตรลามอนมานดาอายุ66ปีซึ่งเป็นพนักงานขี่รถมอเตอร์ไซค์แกร็บไบค์ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับเขาเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูด้านด้านหน้าธนาคารใกล้กับร้านสุกี้ เพื่อรอรับออเดอร์ลูกค้าที่ติดต่อมาสั่งอาหารแล้วตอนนั้นเขาเห็นคนร้ายที่เป็นชายสูงสูงประมาณสัก160เซนติเมตรตามในภาพน,น,นะครับสวมหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบสีชมพูมีหมวกไหมพรมปิดปิดหน้าปิดหัวเนี่ยแต่งกายในชุดเสื้อคลุมสีดำๆกางเกงยีนแล้วก็มีถุงมือสีดำสพายเป้สีดำคือคนคนนี้เดินมาจากลานจอดรถด้านข้างอาคาร เดินเข้าประตูแล้วปลีไปที่รอปภของธนาคารแล้วคนร้ายเนี่ยดึงปืนลูกโม่สีดำซึ่งไม่ทราบขนาดจี T ้ที L ่เอวรอปภแล้วหยิบปืนลูกโม่จุดสามแปดออกจากเอวของรอปภเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนั้นผมฟังข่าวอยู่นะผมก็เลยเอ๊ะตกลงคนร้ายนี่มาไม่มีอะไรมาเลยเลยเนี่ยมาเอาปืนจากรปภแต่ฟังไปฟังมาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนะครับเอาปืนจี L ้เอวรอปภ แล้วดึงปืนออกไปคือปลดอาวุธรอปภก่อนเพราะตอนแรกน,น,นะครับคุณคุณประวิทย์บอกเห็นเหมือนกับว่าไปดึงปืนจากรอปภแล้วก็เอาปืนไปปล้นอะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับสรุปก็คือรอปภก็คือในศักจิรัชพงศ์เพชรรักอายุ30ปีเป็นรอปภผู้ประสบเหตุก็ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขยืนดูแลความเรียบร้อยอยู่ตรงจุดกรอกใบเบิกจ่าย ตรงโต๊ะกลางธนาคารมีคนร้ายเป็นชายเดินเข้ามาประชิดควักปืนจุดสาจี้ที่หลําตัวแล้วก็บอกว่าพูดเป็นสำเนียงภาคกลางบอกหยุดยกมือขึ้นหยุดยกมือขึ้นแล้วค้นตามตัวแล้วหยิบปืนลูกโม่จุดสาที่เอวเข้าไปจังหวะนั้นนะครับมันเป็นจังหวะที่คุณประวิทย์ละมอนมาดาซึ่งเป็นพนักงานนขี่รถมอเตอร์ไซค์กัดไบเขาก็ถ่ายคลิปไว้นั่นนะครับเขาถ่ายคลิปไว้ได้ก็บอกเอ๊ะมันเหมือนกับ เขาไปดึงปืนออกมาแล้วเอาไปโป้เอาไปปล้นเลยสรุปนะได้เงินไปประมาณ8 7 0 0 0 0บาทไม่ใช่น้อยนะครับ8 7 0 0 0 0บาทตำรวจบอกว่าตอนนี้เก็บหลักฐานทั้งหมดในจุดเกิดเหตุแล้วและยังพบหลักฐานสมคัญเป็นซองปืนของคนร้ายที่ทำตกไว้1ชิ้นเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเตรียมการมาอย่างดีแต่งกายมิชิดมีปืนคมขูพยาน ส่วนยอดเงินที่แน่ๆกำลังดูอีกทีหนึ่งติดตามดูนะครับผมไม่เล่ารายละเอียดแล้วแต่ตอนนี้ผมเชื่อเลยนะถ้าตำรวจลงมือจริงๆเดี๋ยวได้ตัวครับมินมีใครรอดสักคนฟังเรื่องแย่ๆมาหลายเรื่องแล้วเอาเรื่องดีๆบ้างนะครับสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องซึ่งมีรายงานข่าวบอกว่าการแข่งขันระดับประเทศโครงการเอสโไทย2019หรือเอเชี Sign, Math and English Olympiad คือเขาจะคัดเลือกนักเรียนไทยของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในประเทศมากกว่า400โรงเรียนและต้องเป็นคนที่ได้รางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงินจากการแข่งขันถึงจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อชิงอันดับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในสนามแข่งนานาชาติอีก2รายการก็คือ ASMO International 2019ที่จีนแล้วก็ที่อินโดนีเซียแล้วก็สรุปนะครับตอนนี้ เด็กทยอดเยี่ยมมากครับคว้าชแชมป์ชนะเลิกครองทึ่ของรางวัลรวมในเอเชียบนวิธีการแข่งวิดคณิตระดับนานาชาติประจำปี2019นะครับที่ไปแข่งกันกว่า9ประเทศนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยแต่ผมพูดเสมอนะอย่าดูแต่เด็กเก่งนะครับคือเด็กเก่งเอาไปต่อยอดเอาไปปั้นไปเทรนไปประครบประงม,มแต่อย่าลืมเด็กที่อ่อนๆด้วยนะครับปกติผมจะเล่าเรื่องของข่าวต่างประเทศตอนเริ่มต้นรายการแต่วันนี้ขอ เล่ากลางรายการเหตุการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร,ร่หานยังไม่ได้แปลว่าจบนะครับที่มันเงียบๆไปเนี่ยครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวต่างประเทศพากันรายงานบอกว่าในอเมดฮัมเซซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิหร่านพูดในที่ประชุมรัฐสภาเลยบอกว่าจะจ่ายเงินสดเราจะจ่ายเงินสด3ล้านดอลลาร์ให้กับใครก็ตาม ที่สมารสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้อิรานจะได้รับการปกป้องจากการถูกโจมตีและการถูกคุกคามโดยสหรัฐถ้าพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้เตหะรานควรจะพิจารณาพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีแสนยานุภาพบรรทุกหัวรบชนิดพิเศษนะครับยังไงก็ตามเขาไม่ได้บอกว่าแนวคิดเรื่องการให้ค่าหัวผู้นำสหรัฐครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากผู้ ผู้นำของอิหร่านหรือไม่นะครับก็โรเบิร์ตบูธซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐด้านการปลอดอาวุธเยอะหยันเรื่องนี้เลยบอกว่ามันน่าหัวเราะแต่มันทำให้คุณได้เห็นเห็นว่ารัฐบาลอิหร่านสนับสนุนการก่อการร้ายและรัฐบาลอิหร่านจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมสวังครับกรณีการที่โซไลมานีผู้บัญชาการทหารคนสำคัญที่ถูกสังหารโดยใช้โดรนตามคำสั่งของทัม เมื่อ3ม,มก,กราคมที่ผ่านมาก็ทำให้สหรัฐนะครับในกลุ่มแบกแดดของอิรักนะครับสหรัฐตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังเป้าหมายที่เป็นฐานทัพสหรัฐในอิรักส์งแห่งพูดถึงสหรัฐแล้วไปต่อเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานนี้มีสำ้ำข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควรัสสายพันธุ์ใหม่รายแรก เป็นชายอายุประมาณ30ปีอยู่ที่เมืองสโนฮมิชใกล้กับเมืองซีแอตเทิลในรัฐพอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเอ่อนั่นแสดงถึงว่าตอนนี้มันเริ่มแพร่ออกไปมันไม่ได้อยู่แค่จีนแล้วไอไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมมันเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นและที่น่ากลัวคือมันแพร่จากคนสู่คนต้องฟังนึกภาพดูแล้วกันกนั่นผม,ไ,มได้ขู่ให้กลัวนะ เรานึกถึงภาพถ้าเกิดสาธารณสุขของไทยไม่เก่งไม่เข้มอย่างเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังบอกมาลงที่จังหวัดเชียงใหม่พอลงปับ๊บสมมติโ่กคนนั้นจะเป็นไวรัสโครโรนาเขาลงแล้วแล้วก็ออกไปจากสนามบินเขาขึ้นรถรถเมย์เป็นเรื่องนะครับขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยนะครับก็จะต้องไปหายใจไว้ในนั้นขึ้นแท็กซี่เอาพี่แท็กซี่รับรับไปอีกคนหนึ่งพี่แท็กซี่กลับไปบ้านไปอยู่กับเมียไปอีกนั่นนะครับ นันเนี่ยถึงบอกว่ามันน่ากลัวมันติดต่อจากคนสู่คนอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลก WHO ยังมไม่ได้มีมาตรการยกระดับการเตือนภัยหรือเรืงรับการเดินทางแต่ก็มีการกําหนดประชุมฉุกเฉินวันนี้เพื่อลงมติว่าสมควรที่จะประกาศให้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอู่ฮันเป็นเพราะวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่น่ากลัวนะครับเรืนี้แล้วจีนนะครับเขายอมรับเลยบอกว่า โครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมซึ่งเริ่มระบาดท,ที่เมืองอูฮันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ถึงปัจจุบันมีคนตายไปทั้งหมด4คนติดเชื้อแล้วกว่า200คนแล้วเกรงว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจริงๆเมื่อก่อนหน้านี้ท่านฟังจำได้ไหมโรคทางเดินให้ใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ซึ่งเกิดจากโครโรนาไวรัวสอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ระบาด ระบาทนี้ในช่วงวันหยุดจดจีนในสมัยนั้นด้วยแล้วตอนนี้ยสื่อมวลชนก็ต้องมาเฝ้าออติดตามกับเรื่องพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือที่มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ของมันให้จะเรียกว่าไงรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเก่านะครับทางด้านบ้านเราเมื่อวานนี้พลตมหมดตร,ตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เป็นโฆษกของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง รือเขาเรียกโคศกส,ส,ะสะตมบอกว่า,าทางผู้บริการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็คือพลตบตรท่านสมพงษ์ชิงดวงสั่งการกำชับให้ทุกคนทุกด่านเข้าเมืองทุกจังหวัดทุกจุดทุกด่านที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจคนเข้าเมืองทั้งเข้าทั้งออกทั้งทาง,งบกทางน้ําทางอากาศเนี่ยเข้มงวดขันเต็มที่เลยท่านฟังครับก็ ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นนะคือผมบอกสาธารณสุขของไทยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับแล้วก็ร่วมมือกันทุกด่านทุกทุกคนอย่างนี้ผมว่าสุดท้ายเราเอาอยู่ก็ต้องระวังให้ดีกันแล้วกันไปอีกเรื่องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเป็นข่าวที่พูดถึงข่าวที่บอกว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเดือนธันวาคม ที่ผ่านมาเนี่ยนะลดลงร้อยเเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,561และเป็นการลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่7สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าเหตุผลมันมาจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆมีรายงานข่าวที่บอกว่าในเดือนพฤศจิกายน62ยอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ16.2จากช่วงเวลาเดียวกันของปี6-1และ และนะในตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับยอดขายรถยนต์นั้นลดลงร้อยละ3.3มันสวนทางกับปี61ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ19.5เอ่าท่าฟังท่านผู้ชมนะครับประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในระดับภูมิภาคของบรรดาผู้ประกอบการรถยนต์ชั้นนำของโลกบ้านผมนะครับระยองที่อำเภอปลวกแดงนะี่โอ้โหรถสารพัดชนิดผลิตยอยูที่นี่แหละครับผมถึงคาใจไง เามาื่อไร่ทําไมเราจะมีรถยนต์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองบ้างประเทศเพื่อนบ้านเขามีรถของตัวเองหมดแล้วนะรถบ้านเรายังไม่มีครับเราผลิตแต่เราเป็นฐานการผลิตใหญ่เลยทีเดียวพอพูดถึงรถต้องเตือนตรงนี้หน่อยท่านฟังครับก็คือคุณจิรุติสารจิตท่านผู้นี้เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพูดถึงเรื่องเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง คือบางคนทําด้วยกระดาษอาจจะเป็นป้ายตกหายหรืออะไรกันแล้วแต่บางทีใช้เขียนเอาอะผมยังเคยเห็นรถบังคันรถบังคันใช้เนี่ยครับใช้กระดาษกล่องแล้วไม่ได้ทาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยด้วยนะคงจะเป็นทําการโดยการรีบด่วนนะครับเอาลายมือโยโย่เย้เยเขียนไว้แล้วบางคนมีอย่างนี้ด้วยครับมีแปลงตัวเลขจากเลขอารบิกเป็นเลขไทยบางคนมีอย่างนี้ เอาวัดสดุหรือแผ่นสติกเกอร์ไปติดทับอย่างเช่นเขาถือว่าเออเลขเลขสี่ไม่เป็นมงคลก็ไปเอาเลขสามไปแปะทับอะไรเงี้ยหรือบางคนบางคนทำอย่างนี้ครับตกแต่งลวดลายเรียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกบางคนเอาป้ายพลาสติกคือนึกออกไหมเวลาเอาเอาเอา,เอาแผ่นป้ายติดลงไปแล้วมันจะมีพลาสติกปิดอีกชั้นเอาพลาสติก ไปสกรีนลายกราฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถมันก็ทําให้มองเป็นเหมือนกับป้ายประมูลมาคุณจิรุตบอกว่าการกระทําบังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522 mm hmm. การนําวัสดุสิ่งอื่นใดไปปิดบังไปติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถปรับสูงสุดได้ถึง2,000บาทนะครับคือทางภาษากฎหมาย นีก่กลัวจะพูดผิดเพราะมีท่านผู้พิพากษาทนามาดูอยู่ในนี้คนหนึ่งนะครับเพิ่งเพิ่งเห็นท่านคิดถึงอยู่นี่เน,นี่ยเขาบอกปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาทภาษากฎหมายจะบอกงั้นก็แสดงว่าปรับได้สูงสุดถึงตรงนั้นและและนะถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมหมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลมไม่ตรงกับสําเนารถแล้วก็รายละเอียดข,ของตัวรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ฐานปลอมเอกสารราชการ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนั่นก็คือกำหนดขั้นต่ำเลยว่าอย่างน้อย6เดือนนะถึง5ปีนะแล้วปรับตั้งแต่1,000ถึง1,000 0บาททีนี้ถ้าเกิดแผ่นป้ายทะเบียนรถมันชำรุดหรือสูญหายไม่ใช่ว่าคุณจะทำเองนะต้องติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมก็ไปติดต่อขนส่งจังหวัดนะครับทีุ่ณสมัครับขนส่งคุณอยู่จังหวัดนั้นค,คุณก็ไปจังหวัดนั้น ก็จะได้แผ่นป้ายทะเบียนก็ประมาณ15วันกรมการขนส่งทางบกได้นําแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดเลข301หมายเลขออกประมูลอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยหมวดละ301หมายเลขขออภัยคือก็จะคัดมาเฉ่นเก่าเก่าเก่าเกาหรือ9ตัวเดียว888หรือเลข88หรือ8ตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับออกประมูลมันจะมีทั้งหมด300กับ1หมายเลข เพื่อน,นารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ขอตอนนี้เถอะเวลาพอมีคนบน่นกันกระปลอดกระแปอด,ปอ,ดอ้โหหมนี้มีตั๋วส่งถึงบ้านเขาถ่ายรูปใน้ส่งถึงบ้านเลยคือเป็นรถที่ใช้ความเร็วเกินแล้วคนก็จะบ่นกันบอกโอ้โหแม่เจ้าขับรถตั้งแต่กรุงเทพไปเชียงรายให้ขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่ันจะถึง รารถเดี๋ยวนี้ทําถนนใหญ่ไปเรื่อยานะครับ3เลน4ี่เลนมันน่าจะเปลี่ยนปรับกันสักทีท่านศักสยามชิดชอบก็บพูดแล้วยังก็ไม่ดีเป็นไปตามนั้นทุกวันนี้บอกบางคนจะบอกโดนอยู่เรื่อยนะครับไม่รู้ทําไงขับไปเดี๋ยวมันก็เกินแต่ผมเคยคุยกับตํารวจนะตำรวจเขาบอกว่าจริงเกินนิดเกินหน่อยเขาก็ไม่แน่นะ่ะแต่บางทีถ้าเกินก็ตั้งไว้90คุณซัดไป1 0อย0ามมันก็เกินไปนะครับมาถึง130 140อย่นะครับก็อย่าไปเกินดีกว่า เวลาที่เหลือไปเรื่องของการบ้านการเมืองหน่อยครับท่านฟังครับประเด็นเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันจําได้ไหมเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นใหญ่นะยังไม่จบเลยนะผมยังไม่รู้ว่าเขาทำเฉยเฉยไปหรือเปล่าจําได้ไหมก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารขณะนั้นมีการเสียบบัตรแทนกันนะแล้วก็สสพักประชาธิปัตย์เอาเรื่องนี้มาเล่นนะสมัยนั้น พรรคที่ถูกกล่าวหาก็คือพรรคเพื่อไทยอันนี้ไม่ได้มาดิสเครดิตก,กันนะก็คือการเสียบบัตรแทนกันในยุคนั้นจําได้คงจําได้นะครับเพราะว่าปชาธิปั์ไม่มีทางสู้เรื่องอื่นแล้วนะครับจำนวนสสก็น้อยกว่าเขาพอสุดท้ายก็เล่นเรื่องเสียบบัตรแทนกันแล้วเรื่องก็ยังคาลคกซังอยู่จนทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทาเป็นเฉยๆนิ่งๆไปหรือว่ามันจบไปแล้วก็ไม่รู้นะครับคราวนี้ก็มีอีกจากกรณีที่คุณนิพิษอินทรสมบัติออกมาเปิดเผยวันก่อน,อนที่บอกว่า มีการเสียบบัตรแทนกันนะโดยคุณนิพิษบอกว่าคนคนนี้ขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะแล้วก็ปรากฏยังมีชื่อลงวัติอยู่แล้วต่อมาก็มีการเปิดเผยชื่อของคุณนาธีรัชกิจประกาศที่ผมไลา์ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะครับกรณีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยครับคุณวิรัตตันเสษประธานอธิภาพเขียนเป็นคุณนิพิษนะครับเป็นภาพเก่าที่ผมเอามาให้ดู คุณวิรัตรัตนเศษประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิบรัฐบาลพร้อมด้วยคณะวิบรัวิบรัฐบาลทั้งคณะเลยก็แถลงเปิดเผยบอกว่าสอสอฝ่ายรัฐบาล90คนเข้าชื่อกันตามเงื่อนไขเงื่อนไขบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า1นใน10ก็ยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่างพลบงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เนื่องจากมันมีการใช้บัตร แสดงตนแล้วก็ลงวัติทั้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคุณวิรัตบอกว่าในหนังสือที่ยื่นต่อประธานรัฐสภาขอใน้มาติชัยในสารประเด็นก็ได้แก่ 1. กระบวนการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี63มันขัดหรือแย้งกับหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา120หรือไม่ 2. ถ้ามีปัญหาจะไม่มีปัญหาทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่เป็นปัญหา 3. จะดําเนินการในแตกน่กรณีต่อไปอย่างไรส่วนที่เผยแพร่เรื่องคลิปเสี่ยมบัตรแทนกันซึ่งมีสสพลังประชารัฐด,ด้วยคุณวิรัตบอกยังไม่ทราบว่าคลิปนี้อยู่ในกระบวนการลงมติเรื่องอะไรแต่เมื่อวานหมายถึงเมื่อวันซืนอนะนะในที่ประชุมพักพลังประชารัฐก็ย้าว่าต้องอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาส่วนจะต้องแสดงความรับผิดชอบถ้าเกิดร่างกฎหมายตกทั้งฉบับหรือไม่ คุณมิรัตบอกว่ายัางไม่ทราบเรื่องนี้แต่ต้องเข้าใจว่าเครื่องลงวัติมีเพียง350เครื่องแต่จำนวนสมาชิกมีถึง500คนจึงต้องสลับกันเสียบบัตรส่วนที่มีคลิปบุคคลคนเดียวกันเสียบบัตรแทนกันหลายใบก็ต้องไปดูตามข้อเท็จจริงโดยวิบรัฐบาลมีหน้าที่ต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อเกิดเหตุอันควรสงสัยภายใน3วันหลังจากผู้ทิศสภาให้ความเห็นชอบวิบรัฐบาลจึงตัดสินใจยื่นเรื่องต่อ ประธานรัฐสภาด้ยทันทีเพื่อเกิดความรวดเร็วนะครับแล้วก็มีอีกด้าน,นครับมันเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่าทางฝ่ายค้านนะครับเมื่อวานนี้พักร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมลงชื่อกันทั้งหมด8 4คนเพื่อยื่นประธานสภาส่งเรื่องให้สารารัฐธรรมนูญมินิจฉัยตามมาตรา148่งร้อแมืงเล็บหนึ่งว่าร่างพรบงบป,ประมาณปี6 3ตราขึ้น ชอบด้วยกฎบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนหรือไม่ซึ่งมีข้อเท็จจริงอ้างอิงชัดเจนว่านายฉลองเทิดวีลพงศ์สสพัฒลุงพักภูมิใจไทยมีชื่อลงคะแนนเห็นชอบร่างพรวงงบประมาณตั้งแต่มาตรา3าเเป็นต้นไปจนถึงวาระที่3แต่ในขณะที่มีการลงคะแนนนั้นมันมีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในที่ประชุมตามที่คุณนิพิษเปิดเผยมา มันทำให้เห็นว่ากระบวนการตรากฎหมายน่าจะไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนสิ่งนี้นะสิ่งที่เรียกร้องมีหลักฐานชัดเจนเพราะการทำหน้าที่ของสสตามมาตรา114จะต้องไม่อยู่ภายใต้อนัตมอบหมายหรือครอบงาำใดๆเพราะฉะนั้นการที่มีคนเอาบัตรสสคนหนึ่งไปลงคะแนนมันไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา1 15 สสเนี่ยจะต้องปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา120ที่บัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนว่าหนึ่งเสียงต้องเป็น1สิทธิ์จะลงคะแนนแทนกันไม่ได้นี่เป็นมูลเหตุที่นํามาประกอบกับคําร้องนั้นถามว่าจะแตกต่างกับที่ทางรัฐบาลยื่นเรื่องไหมที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่ามันแตกต่างจากคําร้องของฝ่ายรัฐบาลที่ยื่น คือรัฐบาลยื่นในส่วนของการออกเสียงแทนกันในการลงคะแนนแต่ของเราหมายถึงฝ่ายค้านนะเห็นว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์เสนอก่อนที่ประธานสภาจะนำพรบรที่ผ่านการพิจารณาของสองสภานำขึ้นทูลกล้าวถามว่าการยื่นของฝ่ายค้านจะเป็นเหตุให้ร่างพรบเป็นโมฆะหรือตกไปไหมหมอชนน่านบอกว่าถ้า ศารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำร้องของเราว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าบทบัญญัตินั้นเป็นสาระสำคัญเป็นกานให้กฎหมายฉบับนั้นตกไปต้องรอผลการวิจฉัยของศาลนะถามถ้าเกิดพรบรนี้เป็นโมฆะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อไปจะเป็นปแ,แนวทางไหนก็แน่นอนครับพักฝ่ายค้านตอนนี้ก็จะมีคาถาอย่างคือต้องออกนะครับ ก็คือคุณบริหารประเทศไม่ได้คุณก็ต้องลาออกหรือยุบสภาซึ่งหากเรื่องนี้มีเกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรงแต่เป็นความรับผิดชอบของสภาในเรื่องของกระบวนการเพราะฉะนั้นการที่จะคาดหวังให้รัฐบาลลาออกคงเป็นไปไม่ได้อันนี้คุณหมอชนน่านว่านะเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบก็คือฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องหามูญเหตุและหาข้อเท็จจริงให้ได้ในด้านของคุณอนุดิตาคอนทัพสสกทมเพื่อไทยก็บอกว่ากรณีของที่มีคลิปสสลงคะแนนแทนกันเนี่ยจะขอตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน เบื้องต้นเคยมีกรณีเทียบเคียงลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วและมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญไม่ิจฉัยในขณะด้วยกันสามารถเอาผิดทางอาญากับสสที่เป็นคนเสียบบัตรลงคะแนนแทนได้ในฐานจงใจกระทาผิดต่อหน้าที่เนี่ยครับท่านฟังครับท่านผู้ชมครับเวลานี้มันก็จะไปกันใหญ่แล้วละ่ะเพราะงบประมาณรายจ่ายยังไม่ผ่านเลยนี่จะเข้าไตรมาสที่2แล้วท่านสิริพิสุทธิ์เมื่อวานนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อ ็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้พพทแทนราศฎรถึงเรื่องนี้ก็บอกว่า,อาตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสารเพื่อศึกษาทําความเข้าใจเพราะต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ไว้วางใจแล้วก็ต้องพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายแต่ละมาตราด้วยส่วนเรื่องเสียบบัตรแทนกันนั้นก็จะมีผลอะไรยังไงก็ต้องอยู่ที่ท่านประธานคุณชวนฤิกภัยนะครับต้องสั่งเรื่องนี้ เ,เวลาเหลือนิดหนึ่งนะครับผมพาหัวไปแล้วเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไม่ได้พูดนะครับเป็นเรื่องของคุณปารีณาไกลคุบเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผูธธา้แทนรัษฎรซึ่งท่านสรีพิสุทธิ์เป็นประธานก็มีการพิจารณาคําร้องของคุณวิระสมความคิดเลขาเครือข่ายประชาชนต่อต้านคารมชั่นที่คือคุณวิระมายื่นขอให้มีาการตรวจสอบกรณีคุณปรีนาไกลคุบ นะถือครองที่ดินสปกร8กอรไร่แล้วกรรมธิการส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าอ,อันนี้แม้เวลากำลังจะหมดด้วยคุณเพย์บุญนิติตะวันกรรมธิการจากพลังประชารัฐก็กำชับบอกการสำรวจพื้นที่มันอาจจะไม่ได้ลุกล้ำไปในที่ป่าสงวนแต่อาจลุกล้ำเขตที่ประชาชนสามารถถือครองก็ได้แล้วก็มองว่าการดำเนินการเรยกคืนจากคุณปรนนารินาเร็วกว่ากรณีประชาชนหรือสสคนอื่น แล้วก็ลองเลขาธิการสำนักง,งานประรูปที่ดินชี้แจงนะครับโดยสรุปนะบอกว่าเบื้องต้นคุณปารีณาได้ส่งคืนที่ดินเป็นของสอปปครบถ้วนแล้วและมีการสํารวจว่าทรัพย์สินในที่ดินใช้ประโยชน์ได้หรือไม่หากใช้ประโยชน์ได้สปปก,ก็จะรับไว้หากใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะส่งคืนคุณปารีณาให้ทําลายต่อไปโดยสรุปนะโดยสรุปคือคืนแล้วไม่มีความผิดแมผมไม่มีเวลาจะอธิบายเรื่องนี้เพราะเวลามันกำลังจะหมดจริงๆ ขอบคุณมิตรของเราหาแสงจันทร์ไม่ทัน้วครับผมดูเวลาแล้วมันเกินกันแล้วขอเวลาบริการนิดเดียวครับศพแม่แดงแท่ปูตั้งศพที่สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์โรงเจสามย่านวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ทำพิธีกรรบศพเวลา8ปดโมงครึ่งแล้วเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานเขาดินศพคุณครูเครื่องทองขัอายุ9กาปีตั้งศพอยู่ี่วัโพลงตะเอี่ยมตำบลโพลงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์วันอาทิตย์25มกราคม4มี่โมงเย็นประชุมเพลิง เป็นอดีตครูอย่างเนบ้านพงเตี่ยมไปละหมดแล้วครับหมดจริงๆเลยแล้วด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทมวียขขัญบุรีสวัสดีครับ